ประสบการณ์แปลกเรื่องรู้ตัวก่อนตายเรื่องนี้ได้เข้าเรื่องมาจากลุงแสวงบ้านแกอยู่หนองเตยข้างวัดติดกันกับป่าช้าลุงแกเป็นคนใจบุญสุนทานเข้าวัดเข้าวามาทำบุญที่วัดทุกวันพระตอนนั้นผมยังเป็นพระที่ดำรงอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัสเมื่อแกมาวัดหลังจากทำบุญเสร็จก็จะอยู่นั่งคุยที่วัดจนตะวันคล้อยใบอ่อนจึงจะกลับไปบ้านเป็นอย่างนี้ประจำแกสนิทกับผมทั้งนี้คงเป็นเพราะตอนนั้นผมเป็นพระบวชใหม่ที่มีอัธยาศัยดีแกจึงชอบมาคุยที่ห้องผมทุกครั้งที่เป็นวันพระวันหนึ่งแกเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนมีกระทาชายในหนึ่งชื่อคำแสงแกตายลงด้วยเรื่องประหลาดเหมือนรู้ว่าตัวเองกำลังจะลาลับจากโลกนี้ไปล่วงหน้าผมได้ฟังตามที่แกเล่าแล้วจึงคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเผยแพร่เพื่อเป็นอุทาหรณ์แกอีกหลายคนประมาณต้นปี2532ลุงคำแสงแกยังเป็นคนแข็งแรงไม่มีวี่แววว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนใดๆแกเป็นคนมีลูกเยอะลูกแต่ละคนแกก็ส่งร่ำเรียนจนได้ดิบได้ดีมียศมีศักดิ์เป็นทหารและตำรวจส่วนลูกสาวสองคนคนเล็กชื่อสิรินทิพย์คนนี้ยังไม่ออกเรือนแกเป็นห่วงเป็นใยมากกว่าใครส่วนอีกคนเป็นพี่ของสิรินทิพย์ชื่อลัดดาวันคนนี้มีสามีเป็นใหญ่เป็นโตเกี่ยวกับกิจการทำเซรามิกวิ่งรอกกรุงเทพเชียงรายที่ก่อตั้งโรงงานเป็นว่าเล่นเพราะกิจการกระเบื้อง12x12ที่กำลังไปไกลอาชีพของลุงแสงคือทำนาแกมีที่นาที่สวนอยู่มากมายจึงต้องแบ่งให้เขาเช่าไปเสียบ้างจากส่วนที่ตัวเองทำไม่ไหวเพราะเรี่ยวแรงในวัยชราที่กำลังมาเยี่ยมกรายอีก2 เดือนข้างหน้าก็จะถึงฤดูน้ำหลากปักดำข้าวกล้าดีหนเพราะจะปลาเข้าไปเดือน6พอดีฝนฟ้าปีนี้มาแต่เนิ่นๆด้วยซ้ำแต่ร่างกายของลุงคำแสงชราภาพลงตามกาลแกรู้ตัวว่าเรี่ยวแรงของแกตดถอยไปเยอะเพราะความตรากตรำกรรมงานในตอนหนุ่มที่หักโหมมากจนเกินไปมาถึงวันนี้มือสองข้างของแกไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะยกขันน้ำขึ้นดื่มต้องอาศัยสิรินทิพย์ดูแลพัดวีอย่างใกล้ชิดแต่ขาของแกยังพอมีแรงเดินบ้างจึงได้แค่เดินไปเดินมาดูโน่นสั่งนี่ให้เด็กๆลูกจ้างทำนาสองคนหยิบจับแทนแกจนกระทั่งวันหนึ่งแกฝันประหลาดนักในความฝันนั้นแกได้พบกับผู้หญิงผมยาวหน้าตาสะสวยจัดได้ว่าเป็นกุลสตรีไทยทีเดียวเพราะการแต่งกายบ่งบอกว่าเป็นคนโบราณแต่ดูไม่ชัดว่าอยู่สมัยไหนกันแน่เธอมานั่งคุกเข่าอยู่ตรงข้ามฝาไม้ตีฟ้าริมห้องรอบกายเธอมีกลุ่มหมอกควันจางๆตลบอบอวนไปทั่วด้วยทุบควันเทียนที่ผสมกันลอยคละคลุ้งปะปนอยู่กับกลุ่มควันเธอมาเชิญชวนให้แกไปอยู่ด้วยจะยอมเป็นภรรยาและปฏิบัติพัดวีให้ขอให้ไปกับเธอทีแรกลุงคำแสงตกใจไม่กล้าที่จะสบตาสนทนากับผู้เป็นอาคันตุกะผมยาวใบหน้าขาวสดใสผู้นั้นจนกระทั่งหล่อนแสดงความเป็นมิตรไปบอกว่าไม่ต้องกลัวหล่อนเพราะหล่อนคือวิญญาณที่อยู่เบื้องสูงกว่าดวงวิญญาณเร่ร่อนพวกที่แกเข้าใจเธอหวานล้อมลุงคำแสงด้วยประการต่างๆโดยอ้างว่าจะอยู่ทนทุกข์ทรมานทำไมไม่ต้องไปสนใจกับทรัพย์สมบัติหรอกเพราะเมื่อถึงวันนั้นก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนั่นแหละแกจึงยอมตกปากรับคำและผลัดเวลาไปอีก7 วันรุ่งเช้าหลังเสร็จจากข้าวปลามื้อแรกของวันใหม่แกก็เรียกสิรินทิพย์ลูกสาวคนเล็กเข้ามาหลังเล่าเรื่องราวฟังเงียบๆใจของหล่อนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่จะค่อนข้างเอียงไปในทางเชื่อบ้างเพราะพ่อปกติเป็นคนพูดน้อยและออกจะหัวโบราณไปบ้างแต่ไม่เคยพูดโกหกให้เธอฟังเพราะลุงแสงเป็นคนหนึ่งที่ดำรงอยู่ในศีลในธรรมเมื่อสมัยที่ยังหอบสังขารเข้าวัดเข้าวาไหวหล่อนพิจารณาดูแล้วจึงตัดสินใจโทรเลขไปบอกพี่น้องท้องเดียวกันที่อยู่ต่างแดนคนละแห่งอีก3 คนรอจน3 วันทุกคนก็มาพร้อมหน้ากันเขารับฟังสารทุกข์สุขดิบจากน้องสาวคนเล็กแล้วใครอาวรหาคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองบิดาของตนและในวันนี้สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดเอาไว้ลุงคำแสงงัดเอาทรัพย์สมบัติส่วนตัวที่ตนรักษามานมนานออกมามันคือหีบเก็บของใบเคืองภายในเก็บเอกสารต่างๆไว้โฉนดที่ดินหลายใบหนังสือสัญญาเช่าที่ดินพระเครื่องเก่าๆอีกเยอะแยะมากมายเอามาแบ่งสรรปันส่วนว่าคนนั้นคนจะได้เท่านั้นเท่านี้
และใครควรจะได้ที่ตรงไหนเท่าไรจนอีกวันผ่านไปการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแก่ทุกคนก็ลุล่วงไปเรียบร้อยแกไม่มีอะไรต้องห่วงอีกต่อไปเพราะทุกคนไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งว่าได้มากได้น้อยจนเข้าวันที่5ลุงคำแสงก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะล้มหมอนนอนเสื่อหรือมีอาการทรุดอันน่าเป็นห่วงให้เห็นทุกคนยังไม่ได้กลับเพราะยังไม่แน่ใจจนกว่าวันที่7จะผ่านไปได้นั่นแหละพวกเขาจึงจะเบาใจจนกระทั่งคืนวันที่6สู่เช้าวันที่7คืนนั้นลัดดาวันลูกสาวคนหนึ่งฝันว่ามีผู้หญิงมาเคาะข้างฝาห้องของบิดาอยู่ข้างๆที่หล่อนนอนนั้นเพราะทุกคนก็นอนคอยระวังเนื้อระวังตัวกันอยู่ด้วยในความฝันเธอเห็นบิดาลุกไปเปิดหน้าต่างภายนอกมีเรือที่ตกแต่งไว้สวยงามมีร่างสาวผมยาวแต่งชุดไทยโบราณราวกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นใบหน้าผุดผาดกลิ่นน้ำอบน้ำปรุงฟุ้งกระจายมาแต่จมูกกับสายลมที่พัดเอื่อยๆนั้นหล่อนยิ้มให้บิดาพลางส่งแขนเรียวงามเอื้อมมาจับแขนของบิดาดึงขึ้นไปสู่เรือลำน้อยที่สวยงามพิสดารนั้นเห็นบิดาขึ้นไปนั่งเคียงข้างหล่อนแล้วก็ยังหันมาโบกมืออำลาส่งยิ้มน้อยๆมาให้เธอพลันเรือลำน้อยค่อยๆเคลื่อนช้าๆพ้นบานกรอบหน้าต่างไปทันใดก็มีเสียงดังตุ๊บเหมือนเสียงลูกมะพร้าวตกลงดินเธอตกใจสะดุ้งสุดตัวตื่นจากภวังค์เรียกพี่น้องที่นอนเฝ้าอาการอยู่ในห้องเดียวกันให้ตื่นเมื่อพบที่นอนฟูกสีขาวว่างเปล่าลัดดาวันพลันทะลันพรวดพราดไปที่บานหน้าต่างที่เปิดค้างอยู่ไว้ไหววายพ่อเธอร้องขึ้นสุดเสียงทุกคนปรีไปที่บานหน้าต่างนั้นทันทีภาพเบื้องล่างที่เห็นคือเงาตะคุ่มตะคุ่มในความมืดลุงคำแสงนอนคุดคู้อยู่กับพื้นดินตรงนั้นเองแล้วมันก็เข้าวันที่7พอดีอย่างที่แกว่าไว้ด้วย